สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช anel วิมลท่าแพนะครับผมบอสนะครับหลังจากที่เราดูเจ้าตัวมอนท่าเลตัว Special Edition ในตอนกลางวันไปผมบอกเลยว่าตัวนั้นอ่ะมันเป็นตัวชูโรงหรือว่าตัวที่ขายดีมากใครที่กำลังลังเลนาฬิกาเรือนไซส์ใหญ่นะครับแล้วก็ไม่เคยใส่นาฬิกาดำน้ำมาก่อนเรือนนั้นอ่ะเป็นตัวเปิดแบบเปิดใจให้กับคนหลายคนเป็นอย่างมากอันนี้ผมบอกตามตรงในฐานะคนขายเลยนะเพราะว่าเรือนนั้นอ่ะเป็นคนที่แบบคนที่ไม่เล่นนาฬิกาเนี่ยมาเห็นตัวนั้นปุ๊บเนี่ยรู้สึกแบบว้าวแล้วก็อยากได้มากๆเรือนนึงพอมาครั้งนี้ซังเซโก้ก็ทำออกมาในรูปแบบของโฉมกลางคืนนะครับก็มาในคอนเซปต์เดิมเป็น Special Edition Save the Ocean แล้วก็มาในรูปแบบปลากระเบนเช่นเดิมแต่ว่าหน้าปัดมาคราวนี้จะออกมาในโซนของสีออกไม่สว่างนะครับจะออกเข้มมืดนะครับก็ในลักษณะตัวเรือนอะไรต่างๆก็อยู่ในคราบคริงซามูไรเหมือนเดิมแล้วก็ตัวเรือนอะไรต่างๆเหมือนเดิมทุกอย่างเครื่องเหมือนเดิมไซส์เหมือนเดิมนะครับแต่สิ่งที่มันแปลกตาของเรือนนี้ก็คือมันทำออกมาในรูปแบบของสายยางซิลิโคนหรือเราจะเรียกว่าเป็นสายยางนั่นเองนะครับซึ่งถ้าถามคนขายจริงๆเนี่ยผมอยากให้เขาอะรุ่นเนี้ยผมอยากให้เขาทำออกมาเป็นสายสแตนเลสเหมือนเดิมแล้วก็แถมสายยางนี้มาให้หนึ่งเส้นเป็นคล้ายๆว่าเป็นสเปเชียลแบบจะเป็นกระเบนรุ่นสุดท้ายแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพิ่มราคามาสักเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยผมว่าในคอนเซ็ปต์แบบเนี้ยผมว่าคนจะนิยมมากกว่าแต่ถ้าเกิดมาให้เป็นสายยางล้นๆแบบเนี้ยผมรู้สึกว่าคนมันยังติดสายสแตนเลสของรุ่นก่อนนะครับมันเลยทำให้เรือนี้มันอาจจะไปไม่ค่อยไวเท่าที่ควรนะครับอันนี้ความเห็นของผมนะในฐานะคนขายเรามาดูในคอนเซปต์หน้าตาของเรือนี้กันก่อนก็เหมือนเดิมเลยครับเป็นปลากระเบนที่เป็นหน้าตาค่อนข้างที่จะเล่นดีเทลของตัวหน้าปัดเนี่ยได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับตัวกระจกซับฟานก็ทำออกมาได้สวยนะครับในโครงรูปของสมูไรทั้งหมดนะครับขอบเป็นเซรามิกนะครับกระจกเป็นกันร้อนขีดข่วนเป็นซับฟานนะครับการตัดแสงของรุ่นนี้ดีเยี่ยมเป็นอย่างมากนะครับใครที่ชื่นชอบในการตัดแสงชัดๆเนี่ยเรือนี้ตอบโจทย์มากนะครับแล้วก็ในเรื่องของหูสายตัวเรือนต่างๆนะครับของความคมต่างๆของทางซามูไรที่เป็นขึ้นชื่อเนี่ยผมบอกได้เลยว่ารุ่นนี้เป็นเอกลักษณ์เหมือนเดิมนะครับการทำตัวเรือนออกมาเป็นเหลี่ยมเป็นมุมแล้วก็การขัดด้านนะครับเพราะว่าแบบเนี้ยถูกใจคนไทยแล้วก็คนที่ชื่นชอบในซีรีส์ของซามูไรมากๆนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นความด้านความคมของทางตัวเรือนเนี่ยมันตัดกับตัวขอบที่เป็นเซรามิกนะครับมันเลยทำให้นาฬิกาเรือนนี้มันดูแวววาวมากนะครับมันเลยทำให้เรือนนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเรือนหนึ่งที่คนชอบมากนะครับแต่เสียดายที่ทำมาเป็นสายยางแต่วันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับผมได้ทำออกมาแน่นอนครับผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับในการเปลี่ยนสายด้วยนะครับถ้าเกิดมาในรูปแบบของสายสแตนเลสเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็สายในรูปแบบต่างๆด้วยนะครับวันนี้ก็เลยหยิบมาเฉพาะตัวซามูไรเท่านั้นนะครับตัวเต่าผมไม่ได้หยิบมาด้วยนะครับใครที่เป็นแฟนๆของ King Samurai นะได้เต็มอิ่มแน่นอนนะในคลิปนี้คลิปเดียวอันนี้ก็จะเป็นในตัวเรือนต่างๆของเขานะครับก็ตัวเรือนเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับมีการขัดขอบที่เป็นลักษณะแบบด้านแล้วก็เล่นความเงาในบางส่วนนะครับอันนี้ใครที่เล่นซามูไรเคยเล่นอยู่แล้วเนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วนะครับว่ามันมีความสวยงามมากและโดยเฉพาะตัวขอบเบเซลของเขาเนี่ยการทำมาเป็นขอบแบบปัดแบบละเอียดแบบนี้คล้ายๆเป็นขอบเหรียญแบบละเอียดละเอียดเนี่ยมันก็ให้ฟีลลิ่งของความที่มันเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นนี้โดยเฉพาะมากนะครับหน้าตาผมบอกเลยว่าชัดเจนเหมือนเดิมนะครับเคลียร์ชัดมากๆแต่อาจจะไม่โดดเด่นเจ้าตัวเท่าตัว33นะครับใครที่ชื่นชอบหน้าปัดที่เป็นแบบความสวยงามและแบบคนเห็นแล้วก็ทักอ่ะผมว่ายังไงเรือนเจ้าตัว33เจ้าตัวปลากระเบนกลางวันเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นตัวหนึ่งที่น่าจะขายดีอย่างต่อเนื่องแล้วก็น่าจะเป็นตลอดไปเลยก็ว่าได้นะครับเพราะเป็นตัวสเปเชียลแต่นะครับฟังก่อนนะครับฟังดีๆชัดๆนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นตัวสเปเชียลนะครับผมไม่อยากให้เพื่อนๆเนี่ยไปให้กับคำว่าสเปเชียลมากนักเพราะว่าทางสเปเชียลของทางเซโก้เนี่ยถ้าเกิดรุ่นนี้มันยังไม่จบมันก็จะออกมาในซีรีส์7ซีรีส์8ซีรีส์9ไปเรื่อยๆการที่เราเน้นคำว่าสเปเชียลเนี่ยบางทีมันก็ลุกแบบเราน่าจะมีไว้หรือว่าเราน่าจะเก็บไว้สักเดือนนึงอันเนี้ยมันไม่ผิดถ้าเกิดเพื่อนๆชอบแต่ว่าถ้าเกิดใครที่แบบว่าคิดว่าแบบอยากจะสะสมจริงๆเนี่ยผมอยากมองให้มองข้ามรุ่นพวกนี้ไปเลยอยากให้เป็นเน้นพวกลิมิเต็ดดีกว่าเพราะพวกเนี้ยมันจะมีผลิตออกมาเรื่อยๆเลยนะครับเพื่อนๆไม่ต้องจำเป็นต้องรีบซื้อเลยนะก็อันนี้ในแบบประสบการณ์การขายนะครับอันนี้ก็แบบพูดความจริงเลยว่าถ้าอยากได้ค่อยซื้อนะครับเพราะว่าพวกนี้ไม่จำเป็นต้องเก็บนะครับมีตลอดแน่นอนนะครับอันนี้ก็คือบอกไว้เลยนะครับคือสเปเชียลนะครับอ่ะแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยมันก็มาในรูปแบบของสายยางที่เราเห็นกันนะครับสายยางของเขาเนี่ยก็ทำออกมาเป็นสีเดียวกับหน้าปัดเลยนะครับเป็นออกเป็นแบบสีไม่เชิงเป็นสีกลมนะมันจะออกเป็นสีกลมอ่อนๆนะครับตัดกับสีดำนะครับผมว่ามันก็เล่นลวดลายของสายกับตัวหน้าตาของหน้าปัดเนี่ยได้เป็นอย่างดีเหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวสายเนี่ยก็จะไม่เหมือนกับสายในคอลเลกชันอื่นๆนะครับเพราะว่าสายยางของเขาเนี่ยก็จะมีลักษณะพิเศษของเขาโดยเฉพาะนะครับตัวด้านหลังก็ทำออกมาเป็นแบบพื้นผิวที่ค่อนข้างให้ความหนืดพอสมควรนะครับหูสายก็เป็นหูสายขนาดใหญ่นะครับเป็นสเตนเลสสตีลทั้งหมดนะครับ
ไม่ต้องเป็นกังวลว่าหูสายจะขาดก่อนนะครับผมว่าสายยางได้ขาดก่อนแน่นอนนะครับอันนี้ก็ทำมาแข็งแรงทนทานแน่นอนแล้วก็เนื่องจากสายของตัวคิงซามูไรหรือว่าตัวซามูไรตัวเนี้ยมันทำหูสายมาเป็นแบบ22เป็นเลือกคู่เนี่ยมันเลยทำให้สามารถปรับเปลี่ยนสายได้หลากหลายนะครับสายแรกที่ผมอยากให้เพื่อนๆไปดูเลยนะครับตอนนี้เลยก็คือเป็นสายสเตลเลทของซามูไรเลยเป็นของแท้เลยนะครับแบบนี้นั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าโอ้โหมันน่าจะเป็นสายสเตลเลทแบบนี้มานะครับผมรู้สึกว่ามันหล่อมากนะครับอันนี้แหละที่ผมต้องการนะครับแล้วค่อยแถมสายยางมาอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ผมบอกเลยว่าถ้าใครที่ต้องการสายสเตลเลทเนี่ยก็ให้ซื้อพร้อมกับตัวนี้เลยก็ได้นะครับก็มีจำหน่ายเหมือนกันนะครับพวกนี้ก็สามารถซื้อได้นะครับผมว่าสายสเตลเลทมาแบบนี้มันนึกถึงเจ้าตัว33ขึ้นมาเลยนะครับมันเป็นเรือนนึงที่ดูหรูหราแล้วก็น่าจะใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับไม่ต้องเป็นกังวลกับเรื่องสายที่อาจจะเป็นสายยางอะไรอย่างเงี้ยที่อาจจะมีอายุการใช้งานนะครับปีกว่า2ปีก็ขาดได้อะไรอย่างเงี้ยผมว่าสายสเตลเลทแบบนี้ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์มากกว่าสำหรับคนที่ชอบสายลุยจริงๆจังๆนะอันนี้ก็น่าจะมาตั้งแต่แรกเลยแบบนี้นะนี่ความเห็นส่วนตัวแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับผมก็เอามาปรับเปลี่ยนเป็นสายหนังบ้างสายหนังนี่ก็จะเป็นสายหนังสีดำนะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าสายหนังสีดำแบบเนี้ยมันค่อนข้างที่จะเข้ากับตัวหน้าตาแล้วก็หน้าปัดของเจ้าเรือนนี้เป็นอย่างมากนะครับแล้วก็บวกกับการเล่นคลิปสีน้ำเงินมานะครับมันเลยทำให้เรือนเนี้ยเวลามันเปลี่ยนสายปุ๊บเนี่ยมันก็ให้ฟีลลิ่งที่เป็นนาฬิกาลูกสปอร์ตแบบค่อนข้างพร้อมลุยนะครับในรูปแบบของสายหนังนะครับใครที่ไม่ชื่นชอบสายยางเนี่ยรู้สึกว่ามันติดเนื้อเหงื่อเยอะๆอะไรเงี้ยสายหนังก็จะเป็นหนึ่งตัวเลือกที่ค่อนข้างที่จะดูโอเคนะครับแต่ก็ถามว่ามันเหมาะกับคนเหงื่อเยอะไหมมันก็ไม่ค่อยเหมาะนะครับแต่มันก็ให้ฟีลลิ่งอีกแบบนึงได้พอสมควรเวลามันอยู่บนข้อมืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะสวยเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะครับที่ผมอยากให้เพื่อนๆดูนะครับก็จะเป็นสายนาโต้นะครับสายนาโต้เนี่ยก็เลือกเป็นสายนาโต้เบอร์22นะครับก็แนวสายเนี่ยก็จะออกเป็นแนวโทนน้ำเงินเข้มเป็นสีกรมนะครับก็ค่อนข้างที่จะเข้ากับตัวหน้าตานะครับใครที่คิดว่าเจ้าตัวนี้นะครับมันเป็นนาฬิกาเรือนนึงที่มีน้ำหนักนะครับแต่พอมาอยู่กับสายนาโต้เนี่ยมันมีลักษณะเบาบางคนก็อาจจะให้ฟีลลิ่งที่มันค่อนข้างที่จะเอียงไปเอียงมานะครับแต่ผมว่ามันก็พอใช้ได้เลยทีเดียวนะครับถ้าใครชื่นชอบสายชนิดนี้นะมันก็ค่อนข้างที่จะเปลี่ยนได้เยอะเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดนะครับที่ผมอยากให้เพื่อนๆดูนะครับของรุ่นนี้นะครับใครที่ชื่นชอบแบบไหนก็ได้เป็นแนวทางในการเลือกเปลี่ยนสายนะครับก็วันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้ละกันนะครับไม่ยาวมากนะใครที่ชื่นชอบเจ้าตัว79หรือว่าจะเป็นตัว Dark Montale ตัวเนี้ยผมบอกเลยมันเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากแล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่สวยเหมือนกันแต่อาจจะไม่สวยจี๊ดเท่าตัว33นะครับก็ไว้เป็นตัวเลือกนะครับยังไงวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ